สิเริ่มตั้งนานแล้วยังเอามาพูดอีกก็ขำๆไหมเล่าพี่เหวพี่ว่าอาหยวนเขาจะกลับคุณหมิงหรือเปล่าคะเขาหนีมาจากคุณหมิงก็เพราะเรื่องนี้นั่นแหละคิดว่าเขาจะกลับไปเหรอพี่ถามคุณลุงซื่อผิงแล้วเหรอถามแล้วนายนี่ดูไม่ร้อนใจเท่าไหร่เลยนะจะกังวลไปทำไมแล้วเขาตัวแล้วเงินก็มีติดตัวไปปล่อยเขาไปเหอะพอเงินหมดเขาก็กลับมาเองนั่นแหละนายนี่ใจกว้างดีนะฮะถ้าเงินหมดแล้วเขาไปขโมยของเข้าล่ะก็ให้กฎหมายลงโทษไปเลยสิคิดระยะฮะเสี่ยวเสี่ยครับนายสนิทกับเขาจะตายเขาไม่ได้บอกเธอหรอว่าไปไหนไม่นี่ครับเขาใช้ให้นายพูดแบบนี้กันเหรอเปล่านะผมไม่รู้จริงเลี้ยงเด็กนี่มันยุ่งยากจริงๆนะทำไมวันนี้เด็กๆดูว่านอนสอนง่ายจังนะเราไม่สนใจผู้ใหญ่ไงอีกคำนะวุ่นวายนะหาซื้อยากมากเลยนะอีกคำเอ๊ะเขาพูดแล้วเหรอเขาบอกว่าอะไรนะเขาซื้อส้มไปสองลูกไม่เห็นหวานเลยเธอว่าพวกเราขายส้มอยู่จะมาแบ่งชิมได้ยังไงอันไหนหวานไม่หวานเนาะใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะในวังนะมีแค่ห้องเต้เท่านั้นแหละไม่ว่าจะทานอะไรก็ให้นางกำนันชิมให้ก่อนสูตรยาพิษน่ะห้องเต้ทานของเหลือจากนางกำนันเหรอถ้าพูดแบบนี้ก็ถูกของเธอนะนี่เหมือนเสียแล้วนี่ชูชูมาดูหน่อยสิมาดูส้มหน่อยเป็นส้มของร้านเราไหมเขาบอกเสียสามลูกจะดูออกได้ไงล่ะเนี่ยดูไม่ออกเลยค่ะเอ๊ยป้ากุ้ยมาเที่ยวแถวนี้อีกแล้วนะคะฉันมาคุยได้กับป้าเฟิงนะนี่มันเวลางานของเรานะฉันไม่รบกวนเวลาทำงานเธอหรอกผู้จัดการมาดูนี่หน่อยชูชูเขาบอกว่าส้มเราเสียสามลูกดูหน่อยสิว่าใช่จากร้านเราไหมนี่มันส้มอีกชนิดนึงนี่ฉันก็ว่าแล้วเขาบอกให้เราชดใช้ด้วยนะให้เขาไปเถอะไม่ได้ป้าเฟิงปล่อยไปเถอะค่ะถ้าอธิบายแล้วไม่เข้าใจก็ชดใช้กันเอาได้ยังไงกันล่ะแบบนี้มันไม่ถูกนะป้าเฟิงฉันพูดอะไรหน่อยค่ะถ้าเราพูดแบบนั้นกับเขาเขาจะให้คะแนนแย่ๆกับเราไม่ดีกับร้านของเรานะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วไม่เป็นไรนะคะผู้จัดการคะเจออยุ่นหรือยังยังเลยนี่ก็หลายวันแล้วนะคะประธานเสี่ยบอกว่าเขามีเงินติดตัวไม่ต้องห่วงไอ้เหี่ยวคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะไม่ยอมไปหาน้องชายสักทีอายุเท่าเขานะยังแยกแยะชั่วดีไม่ชัดหรอกนะเกิดไปอยู่กับคนไม่ดีขึ้นมาก็แย่เลยสิตอนแรกนะก็ขโมยเล็กขโมยน้อยแบบนี้แหละแล้วหลังจากนั้นนะก็มาทำเป็นอาชีพคงไม่ใช่หรอกค่ะเอ๊ะทำไมจะไม่ใช่ล่ะเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนควรตีสั่งสอนจนตอนนี้ล่ะพ่อเขาไม่ยอมให้ใครตีส่งกลับบ้านเดิมไปพี่ชายเธอนะปล่อยตามใจแบบนั้นได้ยังไงฉันว่านะพากลับมาก่อนเลยถ้าสอนแล้วไม่ฟังล่ะก็ตีให้แขนขาหักไปเลยดูซิยังจะดื้ออีกไหมค่ะป้ากุ้ยคะช่วยฉันหน่อยสิคะใช้หูมันให้หน่อยฉันมาเที่ยวนะไม่ได้มาทำงานสักหน่อยป้าทำเป็นหน้าเอาหน่อยนะคะนี่ค่ะถุงมือได้สวัสดีค่ะ
แพนเค้กเห็ดพชนีของฉันรอนานแล้วนะคะอ๋อขอโทษค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะสักครู่นะคะค่ะถ้างั้นช่วยเร่งหน่อยนะคะให้ฉันช่วยไหมโต๊ะไหนเหรอห้องชาด้านในสุดเลยค่ะขอบคุณนะนาน่าประธานพี่อะทำไมของตัวมาช่วยเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วล่ะเขามาหาอะไรดื่มนะคะเห็นฉันยุ่งก็เลยช่วยอ้าวเหรอนี่หนังสือมาใหม่หรือเปล่าคะใช่หนักมากกลัวเธอจุกไม่ไหวก็เลยยกมาให้นี่แหละฉันเอาไว้ในห้องเก็บของนะที่เหลือพวกเธอก็แกะกันเองแล้วกันขอบคุณมากค่ะน่าลาเต้กับแพนเค้กเห็ดพอชินนี่โต๊ะ2นะที่นี่มีของขวัญไหมของขวัญแขกโต๊ะนั้นรอนานแล้วนะดื่มน้ำไป2แก้วแล้วมีอาหารว่างอะไรให้พวกเขาก่อนไหมอ๋อมีพวกถั่วนะแล้วก็คุกกี้ไพ่นกกระจอกดีเลยโทษด้วยนะคะวันนี้ร้านยังนิดหน่อยนี่เป็นคุกกี้ไพ่นกกระจอกเทศออกใหม่ๆลองชิมดูนะคะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะค่ะหัวคาย雪峰上的欢喜日暮欢欣繁星美好光阴在落着ส้มสองลูกแพร2ใช่ไหมใช่渐行渐远的